ขอบคุณทั้งสองท่านครับและเราก็ได้เวลาของหัวร่อจ้อข่าวกับท็อปวุฒินันท์นะฮิมครับจ้อข่าวแรกไม่รู้ว่าคุณทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชมทานข้าวกันหรือยังถ้ายังไม่ทานผมพาไปดูเทศกาลสุดแปลกไปกินต่อหัวเสือสนมะนี่เลยมากันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมคุณอดิศักดิ์เทพอาจซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเขาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมอาหารพื้นบ้านและเทศกาลกินต่อหัวเสือครั้งที่2แล้วเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพเจ้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านด้วยรวมกันอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่ปลาปากมีป่าอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะมีอาชีพเสริมจากการหาของป่าขายสร้างรายได้โดยในการเปิดงานครั้งนี้ได้มีไฮไลท์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนนี้นะครับมาทำการจุดไฟลมควันรังต่อเพื่อเป็นสัญญาณในการเปิดงานเทศกาลและยังมีกิจกรรมแข่งเก็บรังต่อหัวเสือทำกลางความหวาดเสียวของผู้มาร่วมงานที่ต้องคอยลุ้นเอาใจช่วยซึ่งภายในงานนะครับนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านเลี้ยงต่อหัวเสือแล้วได้มีการจัดซุ้มสาธิตการประกอบอาหารเมนูจากลูกต่อหัวเสือทั้งแบบไทยอีสานอย่างการนึ่งต่อคั่วต่อก้อยต่อหมกต่อทอดต่อแกงอ่อมต่อต้มยำต่อยำต่อผัดกระเพราต่อไข่เจียวลูกต่อไปจนถึงส้มตำลูกต่อต่อกันไปเรื่อยๆที่เป็นเมนูที่หากินได้ยากมากว้าวแพงเลยฮะไปอ้าวถ้าใครอยากรับประทานแบบนี้นะครับเชิญเลยครับที่นู่นเลยนครพนมเอาละครับไปจ้อข่าวกันต่อครับผมพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปชมเจ้านี่มานี่นกเพนกวินมันไปเดินอาบแดดกันน่าไปจ้อข่าวกันครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปชมความน่ารักน่ารักของฝูงนกเพนกวินฮัมโบลด์จำนวน23ตัวอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้ยไปใช่แพะนะอ้าวนี่แหละครับออกมาเดินกลางแดดวันแรกเลยหลังเจ้าหน้าที่ไม่พาออกมาเดินเพราะว่าหน้าฝนแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้อากาศดีแดดแรงแรงๆก็เลยพาออกมาเดินอวดโฉมกันหน่อยโดยมีพี่เลี้ยงตามดูแลอย่างใกล้ชิดมีการฝึกให้อาหงอาหารและควบคุมให้เดินออกมาเป็นขบวนอย่างน่ารักเชียวกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและให้นกเพนกวินเพื่อให้ได้ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงและปรับสภาพอากาศวันละ10ถึง15นาทีครับเพื่อเตรียมพร้อมกับงานที่จะเกิดขึ้นก็คือกิจกรรมเพนกวินพาเรดก็ดูเหมือนว่าจะมีความร่าเริงแจ่มใสอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อได้เดินออกกำลังกายกลางแดดซึ่งพอกลุ่มนักเรียนเห็นนกเพนกวินออกมาเดินเท่านั้นแหละครับก็มุงดูแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปในความน่ารักของเจ้านกเพนกวินเอาละครับถ้าใครสนใจก็ไปชมกันได้ที่นู่นเลยภาคตะวันออกที่ชลบุรีนั่นเองครับแต่ว่าผมอยากให้เจ้าตัวนี้ไปอยู่บนหิมะมากกว่านะปะปะรับต่อที่อ่ะเอาละครับไปจ้อข่าวกันต่อดีกว่าไปดูเครื่องดนตรีที่มาจากเครื่องครัวเป็นยังไงกันเนาะมาพบกับอาจารย์หนุ่มคุณทัศนะกุลสุวรรณหรือครูชาอายุ45ปีเขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีของโรงเรียนสอนดนตรีสากลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีความสามารถในการเล่นดนตรีผสมผสานไม่เหมือนกับนักดนตรีทั่วๆไปล่าสุดครับได้มีการคิดค้นอุปกรณ์เครื่องครัวเหลือใช้มาเป็นเครื่องดนตรีตีเป็นเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งหลังจากที่ครั้งก่อนเขาได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากขวดน้ำปลามาแล้วไงครูชาเจ้าเก่าครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องดนตรีเสียงเพลงจากเครื่องครัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แปลกครับผู้เล่นไม่ต้องแยกส่วนประสาทมากและเครื่องครัวพวกนี้สามารถหาได้ง่ายง่ายไปลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าอ
าจารย์ท่านนี้เขาก็มีความคิดแปลกๆดีเหมือนกันนะครับว่าแต่ต่อไปจะเอาไปเล่นดนตรีกับอะไรหล่ะเนาะหรือว่าจะเป็นคลิปต่อไปนี้ที่รถอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆทำเสียงดนตรีได้ด้วยนักร้องชื่อดังอย่างแคลลี่เรย์เจฟเซนสำเนียงได้ไหมเนี่ยเขามีเพลงดังอยู่เพลงหนึ่งครับมีชื่อว่า Call Me Maybe แต่ปรากฏว่าหนุ่มคนหนึ่งหยิบเพลงของเธอมาร้องและทำเป็นมิวสิกวิดีโอในแบบฉบับของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเพราะเครื่องดนตรีของเขาทุกชิ้นที่ใช้ในการทำเพลงก็คือรถของเขานั่นเองลองไปดูความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของหนุ่มคนนี้กันหน่อยครับและคุณจะต้องบอกว่ามันยอดมากเลยจอร์จI was holding ripped jeans, skin was showing Hot night, wind was blowing Where you think you're going, baby? Hey, I just met you This is crazy, here's my number So call me maybe It's hard to look right at you, baby But here's my number So call me maybe Hey, I just met you This is crazy, here's my numberอย่างนี้ถ้าผมลองเอาไปทำกับรถตัวเองบ้างเสียงจะออกมาเป็นยังไงเนาะไม่รู้แหละต้องลองดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือหัวรอเจ้าข่าวกับท็อปวุฒินันท์นะฮิมครับพบกันได้ใหม่ในเก็บตกจากเนชั่นภาคข้ามทุกเสาร์และอาทิตย์วันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนไปหัวรอกับทั้งสองท่านต่อเลยวันนี้สวัสดีครับYeah!